สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งพรพ่อโสธรนะครับตามสัญญานะครับแจกพระพันทรัพย์นะครับจากที่รอบก่อนนะครับแจกมาตอนที่500ทรัพย์นะครับก็เดินทางมาถึงพันทรัพย์นะครับก็ตรงกับวันตรุษจีนพอดีนะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเฮงๆรวยๆนะครับทำงานการสิ่งใดนะครับประสบความสำเร็จกันด้วยดีนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีแจก5องค์นะครับ5รางวัลกันเหมือนเคยนะครับคือจุดประสงค์ของการแจกเนี่ยก็เหมือนผมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแล้วกันนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้มีพระแท้นะครับไว้ใช้กันนะครับก็พ้นวันนี้ไปพันทรัพย์ผมก็ขอไปเจอกันอีกทีตอน2,000ทรัพย์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาพระมาแจกกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปรับชมนะครับว่าพระ5องค์5รางวัลมีพระอะไรบ้างนะครับแล้วก็กฎกติกาที่จะได้ของแจกนะครับง่ายๆเหมือนเดิมครับก็คือใครเร็วใครได้นะครับแล้วก็แอดไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีทําไว้นะครับแล้วก็ขออีกนิดครับก็คือตอนผมแจกไปตอน500ซับเนาะมันจะมีนิดนึงจะมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องที่ว่าเหมือนแบบผมเม้นก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมเชื่อนะครับพระทุกองค์เนี่ยท่านเลือกผู้ครอบครองนะครับเหมือนดวงสมพงษ์กันนะครับก็คือผมขอเป็นว่าคือโชว์คือข้อความโชว์ในเม้นอะที่ขึ้นของผมอะคือถือเป็นข้อยุตินะครับน้องไม่มีว่าแบบไหนมันเด้งก่อนอะไรเงี้ยผมเม้นก่อนคนนี้อะไรเงี้ยคือผมขอตัดนะครับก็คือโชว์หน้าเม้นผมใคร1 2 3 4 5ก็คือผมยึดตามนั้นนะครับถือเป็นข้อสิ้นสุดนะครับโอเคครับเราไปดูกันว่าวันนี้5องค์5รางวัลแล้วก็กฎกติกาที่จะเล่นเกมกันนะครับไปชมกันครับผมโอเคนะครับก็มาชมกันต่อนะครับพระที่จะแจกนะครับว่ามีพระอะไรบ้างก็คือผมแยกไว้สักพักแล้วนะครับเก็บไว้ให้เพื่อที่จะแจกนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าแจกฟรีนะครับพระก็ฟรีนะครับส่งก็ฟรีนะครับมาครับมาดูกันว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะมี5องค์5รางวัลนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีนี่นะครับเพื่อนๆพี่เดี๋ยวก็ไม่ต้องแกะมั้งครับเดี๋ยวเนาะดูคร่าวๆก็ได้หรือว่ายังไงอาแกะก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวแกะก็ได้นะครับเพื่อนๆพี่จะได้ดูชัดๆนะครับวางกันอย่างนี้แล้วครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับนี่ครับก็วางกันอย่างนี้ก็เรียงกันตามนี้เลยนะกันนะครับก็อันที่ชิ้นที่1ครับนี่ครับเหรียญสมเด็จเจ้าพญาบดินทร์เดชานะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับกิบกิบวิ่งวิ่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยนะครับผิวหิ้งเลยนะครับวัดโรงเกวียนนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับร่วมปลุกเสกนะครับพิธีใหญ่ครับอันนี้คือ1นะครับ2นะครับก็เหรียญพ่อแก่นะครับที่ระลึกงานไหว้ครูนะครับวัดตะกูนะครับบางบานอยุธยานะครับเลี่ยมพร้อมใช้ครับก็3นะครับพระแม่โพศพนะครับวัดอนงนะครับของพุทธจารย์นวลนะครับพุทธจารย์นวมนะครับปี2497นะครับองค์นี้ครับแล้วก็4นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิตานะครับ
วัดทุ่งน้อยนะครับยุคต้นนะครับนี่ครับแกงตุ่มเขายุบนะครับพิมพ์นิยมครับนี่นะครับ4นะครับแล้วก็5นะครับสุดท้ายนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับปากุสารปูนนะครับนี่นะครับ5องค์นะครับก็เรียงตามนี้เลยนะครับ1 2 1 2นะครับ3 4 5นะครับ3 4 5ก็มาฟังกฎกติกานะครับกฎกติกาก็คืออันดับ1นะครับเม้นก็คือกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับกดติดตามกดถูกใจแล้วก็เม้นคำว่าเก่งพรพ่อสุธรนะครับแค่นั้นเองครับก็คือเม้นแรกเก่งพรพ่อสุธรแรกก็จะได้นี่ครับ1เหรียญนี้เก่งพรพ่อสุธร2ก็จะได้องค์นี้นะครับ3ก็จะองค์นี้4ก็จะองค์นี้5ก็จะองค์นี้นะครับครับก็คือ5รางวัลนะครับตัดจบนะครับครบตัดจบอัตโนมัตินะครับ6 7 8คือไม่มีนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับไว้เล่นกันรอบหน้าแล้วกันนะครับคือตัดจบ5รางวัลขอตัดจบอัตโนมัตินะครับ5เม้น5รางวัลนะครับแล้วพอเม้นเสร็จปุ๊บก็แอดไลน์มาผมก็ได้ครับนะครับ0867653150ครับแอดไลน์มาแล้วก็แคปคำตอบของเพื่อนๆพี่ๆนะครับส่งมาในไลน์ผมนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆอ่ะคือเม้นที่เท่าไหร่นะครับอยากดูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาส่งที่อยู่จัดส่งพระมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้นะครับนี่นะครับง่ายๆครับ5องค์5รางวัลกติกาง่ายๆนะครับก็คือกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็เม้นเก่งพรพ่อสุธรนะครับ1 2 3 4 5ถ้าใครอยู่ใน1 2 3 4 5นะครับก็แอดไลน์ผมมานะครับ0867653150นะครับแล้วก็มาส่งชื่อที่อยู่ที่ผมจะจัดส่งผ่าให้นะครับแล้วก็แคปว่าตัวเองอ่ะเม้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับจะได้ส่งผ่าถูกนะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 3 4 5ก็คือไม่ต้องซีเรียสนะครับเพื่อนพี่อยากได้องค์นั้นแต่มาได้องค์นี้นะครับก็คือพาทุกองค์นะครับท่านเรื่องผู้ครอบครองนะครับดวงสมพงษ์กันนะครับโอเคนะครับง่ายๆก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนพี่ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับว่าเล่นเกมสนุกกันไว้รอบหน้าได้นะครับผมจะหาพระมาแบ่งกันใช้พุทธคุณมาแจกกันเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนพี่ได้มีผ่าแท้ไว้ใช้กันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันตรุษจีนนะครับก็ขออีกทีนะครับขอให้เพื่อนๆพี่เฮงๆรวยๆนะครับทำงานการสิ่งใดประสบความสำเร็จกันด้วยดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ